ช่วยบอกเกี่ยวกับอาชีพมวยไทยสั้นๆหน่อยรับกันอาชีพมวยไทยสำหรับผมอ่ะผมอ่ะเป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นอาชีพที่ป้องกันตัวเองได้ด้วยออกกำลังกายได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีอาชีพของตัวเองครับก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วผม21ปีครับใครเป็นแรงบันดาลใจของคุณผมชื่นชอบพี่พระจันทร์ฉายแล้วก็แสนชัยครับที่ค่ายนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นมวยฝีมือชอบครับการเป็นนักมวยเนี่ยในความคิดของการคืออะไรความหมายของว่านักมวยนักมวยคือว่าเป็นนักมวยเนี่ยสามารถสร้างรายได้ด้วย1ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยได้ครับอะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากนักมวยคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันแตกต่างคือผมเป็นนักมวยค่อนข้างที่รูปร่างค่อนข้างที่จะต่อยแต่ละครั้งได้เปรียบเขาอะไรครับข้อสูงอะไรครับแล้วแต่ละครั้งคุณอยากให้ทุกคนแบบจดจำกันเนี่ยในรูปแบบอะไรในตอนที่ว่าเราไม่ได้ชกมวยนะวันไหนถ้าแขวนนวมหรือเลิกมวยไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนจดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งนะเคยแบบมีชื่อในประเทศไทยอ่ะครับก็ช่วยเล่าสไตล์การชกของคุณหน่อยเวลาชกเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมเวลาผมต่อยมวยเนี่ยผมเป็นมวยฝีมือเตะซ้ายถีบฝีมือครบเครื่องครับช่วยเล่าวันฝึกซ้อมปกติหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันตอนเช้าก็จะวิ่งวันละ1ชั่วโมงครับอย่างน้อยวิ่งวันละ1ชั่วโมงก็มาซ้อมเตะเป้าเตะกระสอบตอนเช้าแล้วก็มาเล่นเวทนิดหน่อยครับตอนเย็นก็เน้นเย็นเป็นหลักเน้นจะซ้อมค่อนข้างที่จะหนักมากเข้ามาในค่าย PK ได้ยังไงก็พี่ชอบชินชอบพี่เป็นฉายนะพี่เป็นฉายก็พามาอยู่ครับแล้วก็ลูกพี่ก็เห็นแววก็ซื้อตัวมาอยู่นี่เลยครับมีคำแนะนำอะไรให้กับนักมวยที่แบบต้องสู้เหมือนเราไหมคือ1ครับขยันมีวินัยก็รักในอาชีพตัวเองครับแล้วสักวันนึงมันจะเป็นวันของเราถ้าไม่ได้ต่อยมวยแล้วอ่ะอนาคตอยากจะไปทำอะไรต่อมีแบบแผนวางไว้ไหมตอนนี้ยังไม่คิดอะไรครับตอนนี้แค่คิดแค่ว่าอยากต่อยมวยให้มันสุดๆให้คนทั่วโลกรู้จักผมอะไรเงี้ยผมอยากไปให้สุดเลยการชกที่สนามมวยลุมพินีมันเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้หน่อยลุมพินีเป็นเวทีที่มาตรฐานสำหรับประเทศไทยนะครับว่าใครได้มาต่อยใครถือว่าได้ขึ้นเวทีนี้คือว่าเป็นเวทีที่มาตรฐานที่สุดยอดแล้วทำไมถึงเริ่มต่อยมวยคือตอนเด็กเนี่ยพ่อผมทำงานผ่านเวลาขับรถก็ผ่านเวทีมวยเทพสิทธิ์ผ่านทุกวันผ่านทุกวันเราก็เห็นแบบคนชกมวยอะไรเงี้ยเราก็ชื่นชอบแบบพ่อก็เลยพาไปฝากมวยก็เป็นการเริ่มต้นให้การเป็นการฝึกซ้อมมวยครับก็ชีวิตวัยเด็กของคุณเป็นยังไงบ้างตอนเด็กชีวิตวัยเด็กผมค่อนข้างที่จะลำบากครับเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อมีบ้านมีรถเมื่อก่อนมีสมบัติเยอะแล้วก็มาเจ๊งก็ต้องขายทุกอย่างทิ้งแล้วก็มาฝึกซ้อมมวยครับก็ต่อยครั้งแรกอายุเท่าไหร่แล้วก็ชนะหรือแพ้ผมต่อยมวยครั้งแรกอายุ7ขวบครับครั้งแรกชนะน็อกต่อยบาร์3ยกชนะยกแรกครับในความคิดของกันเนี่ยนักสู้ไทยกับนักชกต่างชาติเนี่ยต่างกันยังไงนักชกไทยกับนักชกต่างชาติต่างกันยังไงเหรอสำหรับผมนะมวยไทยนักมวยไทยเนี่ยเขาจะฝึกแต่เด็กเลยแต่7ขวบ8ขวบคือประสบการณ์เขาได้เยอะกว่าแต่นักชกต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขยันซ้อมก็พัฒนาได้เร็วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่คิดว่าแชมป์ในสมัยก่อนแตกต่างกับในปัจจุบันไหมแชมป์สมัยก่อนแตกต่างครับสมัยก่อนนี่กว่าจะได้แชมป์เวทีมาตรฐานแต่ละเส้นเนี่ยโหยากมากสมัยนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะก็อะไรคือหัวใจหลักของมวยไทยในความคิดของกันหัวใจหลักเหรอในการต่อยมวยเหรอ1มันต้องมีวินัย2ขยันก็ใจต้องรักครับคุณชอบใช้อาวุธอะไรในการต่อสู้ใช้แข้งเตะกับถีบหมัดก็นิดหน่อยสองนิดหน่อยแต่ส่วนมากจะใช้เตะกับถีบมากกว่าสำหรับผมมันเป็นการแบบคือมันสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะเพราะยิ่งต่อยยิ่งพัฒนาขึ้นก็สามารถไปต่อยต่างประเทศได้ครับเลี้ยงครอบครัวได้อะไรประมาณนี้ครับอะไรที่ทำให้การแตกต่างจากนักมวยคนอื่นในรุ่นเดียวกันแตกต่างเหรอมันก็ไม่แตกต่างนะพี่ก็คล้ายๆกันแล้วครับก็เหมือนกันแหละอธิบายนิดนึงได้ไหมว่ามันคืออะไรมันก็มันอยู่ที่ไงอ่ะมันแตกต่างกันไหมมันก็เหมือนรูปร่างเราหรือว่าเราอาจจะมีรูปร่างที่สูง
ได้เปรียบเขาได้เปรียบเขาอย่างเงี้ยครับก็วันฝึกซ้อมปกติเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันฝึกซ้อมปกติก็ค่อนข้างที่เวลารายการห่างๆก็ค่อนข้างที่จะซ้อมแบบรีแลกซ์เบาๆไปเลยพอรายการใกล้ๆก็เทรนเนอร์เขาก็จะพี่หวังเขาก็จะซ้อมแบบโหดมากเต็มระบบเลยครับตอนเช้าแบบอธิบายหน่อยว่าทำอะไรบ้างตอนกลางวันทำอะไรบ้างตอนเช้าก็วิ่งเตะกระสอบเล่นกระสอบเล่นกล้ามปกติเย็นมาก็ทุกอย่างครบหน่อยหนักหน่อยเย็นเน้นเย็นเป็นหลัก